7วันระวังอันตรายปีใหม่ปี63นี้นะคะจะเห็นได้ว่าเพิ่งจะมาถึงครึ่งทางได้ซ้ำไปแต่ว่าตัวเลขทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตจากองค์กรภาคประชาชนนะคะว่าสาเหตุหลักๆที่ตัวเลขอุบัติเหตุการเสียชีวิตต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องของจิตสำนึกที่ประชาชนยังคงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายที่แม้มันอาจจะยังไม่เข้มข้นเพียงพอนะคะคือหลายคนก็บอกว่าเวลาบังคับใช้กฎหมายคือเอาให้หลาดจำเอาให้หวาดกลัวได้ไหมเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยนะครับสถิติบางทีปีนี้จับออกมาอ้าวคุณเคยทำผิดมาแล้วนี่นาสาเหตุคล้ายๆกันเลยเมาสุราแล้วขับรถเร็วคือก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไม่กลัวหรอหรือไม่มีจิตสำนึกทำไมโดนจับแล้วยังกลับมาทำความผิดซ้ำได้อีกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรวบรวมข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันนะคะติดตามรายงานจากคุณณัฐพลทุมมากันค่ะผ่านไปเพียง4วันแต่สถิติของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสปท.ช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2563ที่สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง4วันของการรณรงค์คือตั้งแต่27ถึง30ธันวาคม2562พบอุบัติเหตุรวม4วัน 1,988 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 2,031 คนและผู้เสียชีวิต208รายแต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดกลับกลายเป็นกรุงเทพมหานครที่มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วถึงจำนวน11รายนายพรมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุหรือสคอ.เปิดเผยว่าการเสียชีวิตที่สูงขึ้นของกรุงเทพมีสาเหตุมาจากถนนที่โล่งในกรุงเทพที่ทำให้ผู้ขับขี่รถขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากขึ้นรวมไปถึงการไม่ชินเส้นทางและความประมาทของผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนทางเท้าซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นจุดที่ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดของประเทศเราพบว่ารถช่วงรถติดเนี่ยตรงบริเวณทางแยกทางร่วมเนี่ยเราก็จะมีจังหวะรอเนื่องจากว่ามีสัญญาณไฟแต่ตอนนี้ช่วงนี้เกิดการมองยาวก็คือว่ามองเห็นป้ายสัญญาณไฟแต่ไกลแต่เกิดการคาดการว่าถนนโล่งช่วงดึกๆจะพบว่ามีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะฮะดังนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายประกอบกับการข้ามถนนในช่วงนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าพอถนนโล่งแล้วจะข้ามถนนง่ายจริงๆแล้วไม่เลยครับกลับกลายเป็นความเสี่ยงเนื่องจากว่าคนที่ขับรถในช่วงนี้ขับรถเร็วดังนั้นการข้ามถนนช่วงนี้แนะนำให้ใช้สะพานลอยดีที่สุดนะครับขณะที่กรมคุมประพฤติเปิดยอดคดีเมาแล้วขับ4วันแรกของเทศกาลปีใหม่พุ่งสูงถึง 5,008 คดีเปรียบเทียบแล้วพบว่าสะสมสูงกว่าปี2562กว่า 1,705 คดีและในจำนวนนี้ถึง 1,835 คดีเป็นการกระทำผิดซ้ำถึง63คดีด้วยกันผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเปิดเผยว่าภาครัฐยังคงแก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวดมากเพียงพอจนทำให้ประชาชนไม่เกรงกลัวที่จะดื่มและขับซ้ำซึ่งนี่รวมไปถึงการปล่อยให้ลานเบียร์และผับซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของอุบัติเหตุค้าขายแอลกอฮอล์ได้อย่างเสรีอีกด้วยคือปกติคนดื่มอยู่ที่บ้านอาจจะมีเพื่อนฝูงมา5คน10คนอะไรเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เดินทางก็จะนอนอยู่ที่บ้านหรือบ้านใกล้เคียงก็เดินทางสั้นๆแต่ลานเบียร์เนี่ยผลิตคนเมาจำนวนมากเป็นหลักร้อยหลักพันลานเบียร์ใหญ่ๆจะทั้งวันอาจจะเป็นหมื่นคนแล้วคนทุกคนต้องเดินทางทางนั้นและยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือ 80% ของคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับแม้ดื่มเพียงแก้วเดียวไม่ต้องพูดว่าเมานะครับการตัดสินใจเนี่ยมันช้าไปหลายวินาทีมันพอที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุพอที่จะทำให้เสียชีวิตได้จุดนี้นะที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้แก้ไขไม่หยุดการเมาของคนจำนวนมากจากลานเบียร์และสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติสะสม4วันช่วงเทศกาลปีใหม่2562และพ.ศ. 2563พบว่าคดีขับรถขณะเมาสุราปี2562มีเพียง 3,151 คดีขณะที่ปี2563มีจำนวน 4,856 คดีเพิ่มขึ้นถึง 1,705 คดีคิดเป็นร้อยละ 54.11% ซึ่งจากสถิติที่บ่งบอกนี้ทำให้เห็นได้ว่าแม้จะผ่านไปเพียงครึ่งทางของ7วันอันตราย
แต่ไม่ว่าจะเป็นปี2562หรือ2563คดีขับรถขณะเมาสุราก็ยังคงเพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เช่นทุกปีท้ายที่สุดยังคงเหลืออีก3วันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังซึ่งคงต้องใช้ความใส่ใจในระดับครอบครัวที่จะยับยั้งคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มและเอาชีวิตไปทิ้งในช่วงเทศกาลปีใหม่เช่นนี้ณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงาน